สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเมนูตาโต้นะครับผมอยู่กับผมตุลุคอปแมนนะครับวันนี้มีเมนูพิเศษนะครับซึ่งต้องบอกว่ามากๆด้วยนะครับมานำเสนอเมนูนี้มีชื่อว่าสติกกี้มัทฉะนะครับผมหรือว่ามัทฉะแบบหนืดข้นนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำดีกว่านะครับวัตถุดิบนะครับที่เราจะใช้ในวันนี้ก็จะเป็นมัทฉะนะครับของคอปแมนนะครับที่ตีผงมัทฉะนะครับนมสดครับแล้วก็นมข้นหวานนะครับมีแค่เท่านี้ก็สามารถรังสรรค์ได้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำเลยครับครับผมเราจะเริ่มทำการตัดนะครับผงมัทฉะออกมานะครับชึบเรียบร้อยแล้วเราจะทำการชั่งด้วยนะครับเราจะใช้มัทฉะนะครับอยู่ที่ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเป็นช้อนโต๊ะนะครับก็ตกอยู่ที่ประมาณ13กรัมนะครับช้อนหนึ่งนะฉะนั้นมัทฉะที่เราใช้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ25กรัมนะครับแล้วเราก็ทำการตีนะครับผงมัทฉะก่อนนะฮะให้ทำการแตกตัวนิดนึงนะครับเพื่อให้มันเป็นคล้ายๆแป้งแล้วกันนะฮะก่อนที่เราจะทำการเทน้ำร้อนนะครับน้ำร้อนนะครับเราจะใช้การน้ำร้อนตัวนี้ซึ่งชงง่ายมากนะครับแล้วก็ตั้งอุณหภูมิได้เร็วนะครับการใช้งานเนี่ยครอบคลุมเลยหลากหลายสำหรับคนที่ไม่มีเครื่องชงหรือว่าดริปกาแฟอยู่แล้วก็เอามาใช้ชงตัวนี้ได้เลยเราจะใช้อยู่ที่30กรัมนะครับนะฮะแล้วก็ทำการคนนะครับมัทฉะให้เข้ากันนะฮะผมจะเติมไปอีกนะครับอีก30กรัมนะครับครับแล้วก็คนคนแล้วครับแต่ว่าตอนนี้มันติดมากเลยครับพอคนได้ที่นะครับเราก็จะทำการใส่นมข้นหวานนะครับเข้าไป30 ml ครับผมเสร็จแล้วก็ทำการตีส่วนผสมให้เข้ากันนั่นเองนะฮะมันมีพวกมัทฉะติดอยู่นะเราเกลี่ยหน่อยหนืดจนเข้ากันแล้วนะครับอาจจะมีเป็นก้อนๆนิดนึงนะครับพยายามแบบว่าให้มันแตกตัวเลยจากนั้นเราก็จะทำการเสิร์ฟนะครับใส่แก้วนี้เลยถ้าลูกค้าที่มีร้านกาแฟเป็นร้านแล้วกันนะครับก็อาจจะใส่แก้วทานนี่เป็นดับเบิลวอลก็ได้นะครับหรือถ้าร้านที่เสิร์ฟไปนะครับเป็นแก้วเทคเอาเวย์ก็ใช้ศิลปะในการเสิร์ฟแบบเดียวกันได้เลยเราจะใส่น้ำแข็งนะครับไปก่อนนมสดนะครับ100กรัมขนาดแก้ว16ออนนะฮะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะแก้ว16ออนนะครับจากนั้นผมจะใช้ซอสช็อกโกแลตนะฮะเพ้นลายนิดนึงข้างแก้วนะฮะสำหรับใครที่เป็นใช้แก้วใสครับทำได้หมดเลยใส่น้ำแข็งเพิ่มนะครับแล้วก็เอามัทฉะนะฮะเทลงไปได้เลยครับเรียกว่าหนืดข้นนะครับได้ดั่งใจเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทิปเด็ดตาโตนะครับผมทิปเด็ดตาโตในวันนี้ก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของการตีส่วนผสมอย่างเช่นมัทฉะกับตัวน้ำร้อนนะครับให้เข้ากันซึ่งผมจะใช้เทคนิคการค่อยๆเติมแล้วกันทีละ30กรัมนะครับแล้วก็จะใช้ตัวนี้คนด้วยนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่ถนัดเหมือนผมก็ใช้ช้อนก็ได้นะครับหรือว่าร้านไหนที่ลูกค้าเยอะก็ใช้ช้อนได้เลยนะครับจะได้คนให้เร็วขึ้นอย่าลืมนะครับติดตามพวกเราได้ใหม่นะครับทาง Facebook กาแฟสดคอปแมนแล้วก็ YouTube คอปแมน Channel นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานใครมีข้อสงสัยใครมีเมนูเด็ดๆหรือเมนูอะไรอยากให้เราทำคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมสำหรับวันนี้ผมตุลุขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ